ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องราวชีวิตทาสก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศยกเลิกระบบทาสในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นค่ะและนี่ก็คือหนังสือที่มีผลอย่างมากนะคะกับการลุกขึ้นมาของคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบบทาสกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะ Uncle Tom's Cabin Harriet Beecher Stowe แปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงศ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือวันนี้ถึงตอนที่12แล้วนะคะเป็นวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกนะคะขายดีมากๆในศตวรรษที่19จนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะมาทวนความเดิมกันเลยดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วทอมติดตามนายใหม่ก็คือออกัสตินเซนต์แคลแล้วก็อีวามาที่บ้านของเขาแล้วก็พบภรรยาของออกัสตินเซนต์แคลโดยเซนต์แคลจะให้ทอมเนี่ยมาเป็นคนขับรถคนใหม่เพราะว่าทอมเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าภรรยาของเขาไม่อยากได้ทาสที่ดื่มเหล้าเซนต์แคลไปหาภรรยาแล้วก็ดูมีท่าทีที่พยายามที่จะเอาอกเอาใจภรรยาแต่ภรรยาของเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยรักลูกสักเท่าไหร่แล้วก็ดูกระเงากระงอดกับเซนแคลเซนแคลซื้อของมาฝากภรรยาหวังที่จะเอาใจมาติดตามกันในตอนที่12นะคะว่าติดตามความสัมพันธ์ของเซนแคลกับภรรยามารีดูสิว่าการเอาอกเอาใจภรรยาในครั้งนี้จะได้ผลหรือไม่แล้วก็เขาซื้ออะไรมาฝากภรรยากับเรื่องราวของออกัสตินเซนต์แคลและมารีอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะที่ดูเหมือนว่าก็ค่อนข้างจะงอนแง่นแล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แม้ว่าฝ่ายชายนั้นจะพยายามในการที่จะประคับประคองแล้วก็เอาใจภรรยากระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่12ช่วงที่1ค่ะในหีบกำมะหยี่นั้นมีภาพถ่ายบรรจุกล่องเอาไว้อย่างงดงามเป็นภาพของอีวานั่งจับมือกับพ่อมารีมองดูภาพนั้นด้วยท่าทางไม่พอใจทำไมคุณถึงต้องนั่งถ่ายรูปด้วยท่าทางเคอะเขินอย่างนั้นล่ะอ๋อเรื่องการวางท่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ว่าเธอเห็นไหมล่ะว่ารูปนี้เหมือนตัวจริงยังกับพิมพ์เดียวกันแต่ฉันคิดว่าคุณไม่เคยเอาใจใส่ต่อความเห็นของฉันเลยนะมารีพูดแล้วก็ปิดกล่องกำมะหยี่ด้วยท่าทีที่เบื่อหน่ายในขณะที่สามีก็รำพึงในใจในต้นฉบับนี้ใช้ภาษาว่าขอให้หล่อนชิบหายวอดวายไปเถอะแสดงว่าเบื่อหน่ายภรรยามากๆแต่เซนแคลพูดดังๆว่ายังไงล่ะมารีเธอคิดไหมว่ารูปนี้นี่เหมือนตัวจริงมากอย่าพูดอะไรเหลวไหลหน่อยเลยนะเซนแคลคุณนี่ไม่เห็นใจฉันบ้างเลยนะคอยแต่จะรบเร้าให้ฉันพูดแล้วก็ดูอะไรเสียเรื่อยคุณก็รู้แล้วนี่ว่าฉันปวดหัวเกือบจะแตกอยู่แล้วตั้งแต่คุณกลับมานี่ดูอะไรอะไรมันก็ชุลมุนวุ่นวายจนฉันเหนื่อยแทบจะตายอยู่แล้วคือจริงๆสามีก็พยายามที่จะมาพูดคุยมาเอาอกเอาใจแต่มารีก็กลับมองไปอีกทางหนึ่งมิสโอฟิเลียก็เลยถามขึ้นว่าคุณเคยปวดหัวอยู่เสมอหรือคะค่ะดิฉันปวดหัวอยู่เสมอน้ำร้อนชงด้วยลูกยูนิเปอร์แก้ปวดศีรษะได้ดีนะคะภรรยาหมอสอนศาสนาอับราฮัมเพอร์รี่เคยแนะนำให้ฉันใช้เธอเป็นนางพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากมิสโอฟิเลียแนะนำมารีเซนแคลก็เลยบอกว่า
ถ้าลูกยูนิเปอร์ในสวนริมทะเลสาบสุกแล้วก็ฉันจะจัดการให้เขานำมาให้เธอชงน้ำกินแก้โรคปวดศีรษะคุณพี่คงต้องการจะไปพักที่ห้องนะครับอดอลฟ์ไปเรียกแมมมี่มานี่หน่อยแมมมี่คือหญิงนิโกรเลือดผสมท่าทางสุภาพที่อีวาได้กอดรัดอย่างดีอกดีใจเธอแต่งกายเรียบร้อยมีผ้าสีแดงแล้วก็เหลืองโพกศีรษะเอาไว้ผ้าผืนนั้นเป็นของขวัญชิ้นใหม่จากอีวาซึ่งเด็กหญิงช่วยพันให้กับเธอด้วยแมมมี่ช่วยพาคุณผู้หญิงไปที่ห้องทีเธอเหนื่อยแล้วก็อยากพักแล้วก็ช่วยดูแลอะไรๆให้สะดวกสบายด้วยนะแล้วมิสโอฟิเลียก็เดินนำหน้าแมมมี่ออกไปจากห้องจากนั้นในตอนเช้าอีก 2-3 วันต่อมาเซนแคลก็ได้บอกกับมารีว่ามารีตอนนี้ถึงเวลาสบายของเธอแล้วนะคุณพี่มาอยู่กับเราที่นี่จะมาช่วยดูแลบ้านช่องแล้วก็ช่วยเลี้ยงลูกให้เธอจะได้ปลดเปลื้องจากภาระที่หนักหนามีเวลาพักแล้วก็กลับเป็นสาวสวยได้อีกเธอควรจะมอบภาระให้คุณพี่ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ฉันยินดีค่ะที่คุณพี่มาช่วยรับภาระนี้ไปเสียได้แต่ถ้าคุณพี่อยู่ที่นี่ต่อไปนานๆล่ะก็คงจะได้เห็นหรอกนะว่าทางภาคใต้นี้พวกเราในนายนี่แหละเป็นทาสอ๋อแน่ล่ะเรื่องนั้นคุณพี่คงจะได้ทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆทั้งหมดด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยพูดถึงเรื่องการมีทาสเอาไว้ใช้นี่มันแสนจะน่าปวดหัวยังกับว่าเราเลี้ยงทาสเอาไว้เพื่อความสะดวกสบายของเราเองถ้าจะว่ากันถึงเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็เราอาจจะปล่อยพวกทาสทั้งหมดให้เป็นอิสระได้ทันทีอีเวนเจลีนหรือว่าอีวาจ้องมองหน้ามารดาด้วยดวงตาใหญ่อันมีแววเคร่งครึมสีหน้าของเด็กหญิงแสดงอาการร้อนใจแล้วก็วิตกกังวลในขณะที่บอกว่าคุณแม่มีทาสเอาไว้สำหรับทำอะไรหรือคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนเราจะมีทาสเอาไว้รบกวนจิตใจของเรามากกว่าอย่างอื่นแม่เชื่อว่าการที่แม่เจ็บออดแอดนี่ก็เป็นเพราะถูกพวกนี้กวนใจนั่นเองและพวกทาสของเราก็ทำให้เราลำบากใจมากกว่าทาสของคนอื่นมารีวันนี้เธออารมณ์เสียแต่เช้าทีเดียวนะเธอก็รู้ดีนี่ว่าอะไรอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดแมมมี่ของเราเป็นทาสที่ดีที่สุดเธอจะทำยังไงถ้าไม่มีแมมมี่แมมมี่เป็นทาสที่ดีที่สุดที่ฉันเคยรู้จักแม้กระนั้นเดี๋ยวนี้แมมมี่ก็เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจความเห็นแก่ตัวเองนี่แหละเป็นความผิดของพวกนี้ทั้งชาติจากนั้นมารีก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของแมมมี่ฉันคิดว่าเธอเห็นแก่ตัวมากที่นอนหลับสนิทตอนกลางคืนเธอก็ทราบอยู่แล้วนี่ว่าฉันต้องการการปรนิบัติเล็กๆน้อยๆเกือบทุกชั่วโมงแต่เธอก็ช่างนอนขี้เศร้าเช้านี้ฉันปวดศีรษะมากกว่าที่เคยเพราะว่าต้องลุกขึ้นมาปลุกแมมมี่ตอนกลางคืนแต่แมมมี่ก็ได้อดนอนนั่งเฝ้าคุณแม่อยู่หลายคืนแล้วไม่ใช่เหรอคะนี่หนูรู้ได้ยังไงนี่แมมมี่คงจะไปบ่นให้ฟังล่ะสินะเปล่าค่ะแมมมี่ไม่ได้บ่นหรอกค่ะแต่บอกลูกว่าไม่สบายมาหลายคืนแล้วเซนแคลก็เลยบอกว่าทำไมเธอไม่ให้เจนหรือว่าโลซ่าเปลี่ยนเวรกับแมมมี่สักคืน2คืนแล้วก็ให้แมมมี่ได้มีโอกาสพักผ่อนซะบ้างคุณช่างแนะนำดีจริงๆเซนแคลคุณช่างไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นบ้างซะเลยคุณก็รู้แล้วว่าประสาทฉันไม่สู้จะปกติแม้แต่เสียงอะไรนิดหน่อยก็รบกวนฉันถ้าขืนให้คนอื่นมารับใช้ฉันก็คงจะเป็นบ้าตายแน่แต่ถ้าหากแมมมี่สนใจในตัวฉันมากกว่านี้แล้วก็เธอก็ควรจะนอนไวกว่านี้ฉันเคยได้ยินเรื่องของคนที่มีทาสซึ่งซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีแต่ฉันมันโชคร้ายที่ไม่มีทาสดีๆอย่างคนอื่นเขาบ้างพูดแล้วมารีก็ถอนใจใหญ่มิสโอฟิเลียนิ่งฟังคำคุยกันระหว่างสามีภรรยาอย่างเคร่งครึมเธอแม้มริมฝีปากแน่นราวกับจะตัดสินใจว่า
ธอจะสามารถอยู่ในบ้านของเซนต์แคลได้นานแค่ไหนแต่แมมมี่ก็มีความดีอย่างหนึ่งเธอมีกริยามารยาทเรียบร้อยแล้วก็นับถือนายแต่ใจจริงน่ะเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวแมมมี่ไม่เคยเลิกเป็นห่วงสามีคนนั้นของเธอเธอทราบแล้วว่าเมื่อฉันแต่งงานและมาอยู่กับเธอที่นี่ฉันก็ต้องเอาแมมมี่มาด้วยส่วนผัวของเธอเป็นช่างตีเหล็กซึ่งคุณพ่อฉันจำเป็นจะต้องใช้ก็เลยมาที่นี่กับเมียไม่ได้ฉันจึงพูดว่าแมมมี่ควรจะเลิกกับผัวเสียดีกว่าเพราะอยู่ด้วยกันก็ไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ฉันรบเร้าให้แมมมี่แต่งงานกับคนอื่นเพราะว่าเธอไม่มีโอกาสที่จะไปพบกันได้อีกมากกว่า 2-3 ครั้งในชีวิตและเนื่องจากอากาศที่บ้านคุณพ่อก็ไม่ค่อยจะถูกกับโรคของฉันฉันจึงแนะนำแมมมี่ให้หาผัวใหม่แต่เธอก็ไม่ยอมแมมมี่เนี่ยดื้อเหลือเกินไม่มีใครรู้หรอกนะว่าเธอดื้อมากขนาดไหนนอกจากฉันนี่คือทัศนคติของนายซึ่งไม่ค่อยจะคิดถึงความรู้สึกของทาสแต่ก็มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดถึงความรู้สึกของทาสแล้วคือคิดว่าให้ทาสเนี่ยทำอะไรๆตามความหวังดีของตัวเองมิสโอฟิเลียก็เลยถามว่าแมมมี่มีลูกไหมมารีตอบว่ามี2คนมิสโอฟิเลียก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็คงจะเป็นทุกข์ที่ต้องพรากจากลูกก็ได้แต่มารีไม่เห็นด้วยเสียใจค่ะที่ฉันพาลูกของเธอมาด้วยไม่ได้ลูกของเธอเป็นเด็กเล็กๆที่สกปรกมอมแมมจะปล่อยให้มาเกะกะที่นี่ไม่ได้และยิ่งกว่านั้นถ้ามาแมมมี่ก็ต้องเสียเวลาดูแลลูกแล้วก็จะทำงานอย่างอื่นไม่ได้เต็มที่ฉันเชื่อว่าแมมมี่ผูกใจเจ็บเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ยอมแต่งงานกับใครและเดี๋ยวนี้ฉันเชื่อว่าแม้เธอจะรู้ดีว่าเธอจำเป็นกับฉันมากแค่ไหนและสุขภาพของฉันอ่อนแอเพียงใดเธอก็จะกลับไปหาผัวทันทีถ้าสามารถทำได้จริงๆนะคะแม้แต่คนที่ดีที่สุดก็สุดแสนจะใจดำพูดเรื่องนี้ทีไรปวดหัวทุกทีมิสโอฟิเลียพิจารณาดูญาติของเธออย่างใกล้ชิดแล้วก็เห็นได้ว่าเซนต์แคลนั้นพยายามที่จะสะกดกลั้นความเศร้าโศกและความกังวลใจเอาไว้รอยยิ้มอย่างเย้ยหยันปรากฏอยู่บนริมฝีปากขณะที่พูดแมมมี่เป็นคนที่ฉันรักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฉันอยากจะให้พวกที่อยู่ทางเหนือได้มาเห็นตู้เสื้อผ้าของแมมมี่เหลือเกินมีกระโปรงผ้าแพรและผ้ามัสลินและผ้าป่านเนื้อละเอียดอยู่ตัวหนึ่งบางครั้งฉันเคยนั่งเย็บระบายหมวกให้หล่อนตั้งครึ่งค่อนวันเพื่อแต่งตัวหล่อนให้สะสวยสำหรับไปงานปาร์ตี้ส่วนเรื่องการดุด่าเคี้ยวเข็นนั้นแมมมี่ไม่รู้จักเอาเสียเลยตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยถูกเคี้ยนมากกว่าครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งเธอได้ดื่มกาแฟและน้ำชาใส่น้ำตาลทรายขาวทุกๆวันแล้วก็ดูออกจะหมดเปลืองไม่ใช่น้อยแต่เซนต์แคลชอบให้พวกทาสมีชีวิตอย่างคนชั้นสูงพวกนั้นก็เลยได้ใจแล้วก็ชอบทำอะไรๆตามอำเภอใจความจริงก็มีอยู่ว่าพวกทาสของเราถูกตามใจจนเหลิงฉันรู้สึกว่าการที่เขาเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็เป็นความผิดส่วนหนึ่งของเราเหมือนกันเพราะว่าเราตามใจคนพวกนี้มากเกินไปเขาก็เลยทำอะไรเหมือนเด็กๆที่ถูกผู้ใหญ่ตามใจจนเสียเด็กแต่ฉันก็ได้พูดเรื่องนี้กับเซนต์แคลจนเบื่อซะแล้วฉันก็เบื่อเหมือนกันเซนต์แคลพูดแล้วก็หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นอ่านอย่างระอาอีวายืนฟังแม่พูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมร้อนรนเด็กหญิงค่อยๆเดินไปที่เก้าอี้ของแม่แล้วก็เอาแขนโอบรอบคอของแม่เอาไว้อีวามีเรื่องอะไรอีกล่ะคุณแม่คะขอหนูลุกขึ้นพยาบาลคุณแม่ตอนกลางคืนสักคืนหนึ่งได้ไหมคะหนูจะไม่รบกวนคุณแม่เลยค่ะแล้วก็จะไม่หลับด้วยหนูเคยตื่นเสมอตอนกลางคืนหนูนอนคิดอะไรอะไรเหลวไหลนะอีวาพูดอะไรเหลวไหลไม่ดีเรื่องเด็กคนนี้แปลกจริงๆอ๋อแล้วก็ไอ้เรื่องหยุกหยุกหยิกหยิกของแมมมี่ตามเคยนั่นแหละแมมมี่ก็เหมือนพวกนี้โกรธทุกๆคนปวดหัวหรือว่าถูกมีดบาดหน่อยก็ทำใจเสาะเหมือนประซิวขืนไปทำพะเนาพะนอก็จะยิ่งได้ใจใหญ่เรื่องนี้แล้วก็ต้องทำใจหนักแน่นไว้จะทำใจอ่อนไม่ได้มารีพูดแล้วก็หันไปทางมิสโอฟิเลียโดยบอกว่า
เราจำเป็นจะต้องบังคับให้พวกคนใช้อยู่ใต้อำนาจของเราค่ะถ้าคืนปล่อยให้พวกนั้นพักผ่อนตามสบายเวลาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องทำงานยุ่งตลอดเวลาฉันเองเนี่ยไม่เคยบ่นอะไรหรอกนะคะไม่มีใครทราบว่าฉันต้องอดทนมากขนาดไหนฉันรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องอดทนต่อทุกๆสิ่งอย่างเงียบๆมิสโอฟิเลียแสดงความประหลาดใจเมื่อได้ยินถ้อยคำของมารีในขณะที่เซนแคลรู้สึกขำจนถึงกับต้องหัวเราะออกมาดังๆเหมือนกับว่าช่างพูดออกมาได้เซนแคลชอบหัวเราะเสมอเมื่อฉันพูดถึงเรื่องการเจ็บป่วยของฉันฉันอยากจะตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปพอพูดแล้วมารีก็หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดน้ำตาทุกๆคนพากันนิ่งเงียบในที่สุดเซนแคลก็ลุกขึ้นยืนดูนาฬิกาแล้วก็บอกว่าเขามีธุระนอกบ้านอีวาเดินตามพ่อไปเหลือแต่มิสโอฟิเลียกับมารีนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารด้วยกันตามลำพังเซนแคลน่ะใจร้ายเป็นที่สุดเขาไม่เคยรับรู้ว่าฉันต้องทนทุกข์ทรมานมากมายขนาดไหนด้วยการเจ็บออดๆแอดๆแบบนี้ถ้าฉันเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นก็น่าหรอกที่เขาจะเบื่อเพราะว่าผู้ชายเบื่อเมียขี้บ่นจู้จี้แต่นี่ฉันก็พยายามอดทนทุกอย่างโดยไม่ปริปากบ่นเขาก็เลยคิดว่าผู้หญิงอย่างฉันสามารถจะทนอะไรๆได้ทุกอย่างอันนี้ไม่บ่นแล้วนะคะมิสโอฟิเลียก็ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่นั่งนิ่งมารีค่อยๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เริ่มสนทนากับมิสโอฟิเลียถึงวิธีการจัดบ้านเรื่องตู้เสื้อผ้าเรื่องเครื่องถ้วยชามผ้าปูโต๊ะห้องเก็บของแล้วก็แนะนำมิสโอฟิเลียให้ปฏิบัติตามวิธีการของเธออย่างละเอียดละออซึ่งถ้าเกิดว่ามิสโอฟิเลียไม่ใช่คนที่มีความรู้ในเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วเธอก็น่าจะรู้สึกอึดอัดใจมิใช่น้อยเอาละค่ะคราวนี้ดิฉันก็ได้ชี้แจงอะไรๆให้คุณพี่ทราบทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่สบายขึ้นมาแล้วก็คุณพี่ก็จะได้จัดการทำอะไรๆได้โดยที่ไม่ต้องมาปรึกษาหารือฉันแต่เรื่องของอีวาคุณพี่ต้องคอยระมัดระวังแกสักหน่อยนะคะแต่มิสโอฟิเลียบอกว่าอีวาเป็นเด็กดีมากพี่ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนดีไปกว่าแกเลยนะคะแต่มารีผู้เป็นแม่กลับบอกว่าอีวาเป็นเด็กแปลกค่ะแปลกมากทีเดียวแกมีนิสัยอะไรบางอย่างที่แปลกพิกลไม่เหมือนกับฉันเลยจนนิดเดียวแล้วมารีก็ถอนใจราวกับว่าการคิดถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เศร้าหมองเสียเหลือเกินในขณะที่มิสโอฟิเลียก็คิดในใจว่าดีแล้วที่อีวาไม่เหมือนแม่แต่มิสโอฟิเลียก็ฉลาดพอที่จะไม่พูดความเห็นนี้ความรู้สึกนี้ออกมาดังๆมารีบอกว่าอีวาชอบคลุกคลีอยู่กับพวกคนใช้อันที่จริงก็ดีหรอกสำหรับเด็กบางคนเมื่อเด็กๆฉันก็เคยเล่นกับลูกๆของพวกทาสนิโกรแต่ดูเหมือนว่าอีวาจะพยายามทำตัวเสมอกับทุกๆคนที่เข้ามาใกล้แกนี่แหละค่ะเป็นนิสัยแปลกของอีวาที่ฉันแก้ไม่หายสักทีและฉันก็เชื่อว่าเซนแคลสนับสนุนอีวาในเรื่องนี้พูดกันตามความจริงก็คือเซนแคลพะเนาพะนอทุกๆคนในบ้านนอกจากเมียมิสโอฟิเลียก็นั่งนิ่งอีกสำหรับพวกคนใช้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะดีไปกว่ากดหัวเขาเอาไว้แล้วก็บีบบังคับให้อยู่ใต้อำนาจของเราตั้งแต่เด็กๆฉันก็เคยบังคับพวกเหล่านี้จนเคยชินแต่อีวานะสิคะทำให้พวกคนใช้ได้ใจกันหมดทั้งบ้านถ้าแกโตขึ้นมีบ้านช่องของตัวเองแล้วก็ฉันอยากจะรู้นักว่าแกจะทำยังไงจริงๆฉันก็มีเมตตากรุณาต่อพวกคนใช้เหมือนกันแต่เราต้องคอยระวังให้พวกเหล่านี้รู้ตัวว่าพวกมันอยู่ในสภาพแบบไหนอีวาไม่เคยคิดว่าพวกทาสนิโกรมีฐานะต่ำกว่าตัวคุณพี่ได้ยินแกขอปฏิบัติฉันตอนกลางคืนเพียงเพื่อให้แมมมี่ได้พักผ่อนหลับนอนไหมล่ะคะถ้าเราทำตามใจอีวาให้เธอทำอะไรได้ตามใจชอบแล้วก็แกก็คงจะได้ใจแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยไปนี่คือความคิดเห็นของมารี
ซึ่งตรงกันข้ามกับลูกสาวตัวน้อยที่น่ารักของเธอเอาละค่ะเราพักการสนทนาระหว่างมารีกับมิสโอฟิเลียเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะและเดี๋ยวกลับมาฟังการสนทนาของทั้งคู่ต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่12กระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินผลงานของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตว์นะคะแปลโดยอสนิทวงศ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้นี่เองค่ะเป็นหนังสือปกแข็งความหนาร่วม500หน้านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะไปถามหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปแต่ว่าห้องสมุดหลังใหม่ก็จะนำมาเล่าถ่ายทอดให้ฟังเป็นตอนๆโดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับการนำเสนอทางสื่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านสำนวนของอสนิทวงศ์จริงๆนะคะก็ลองไปอ่านจากหนังสือค่ะเรื่องนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากแล้วก็เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลทางความคิดสำหรับชาวอเมริกันในศตวรรษที่18ขออภัยในศตวรรษที่19มากนะคะถึงกับเป็นหนังสือขายดีซึ่งมียอดขายรองเพียงคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นคือขายดีมากแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ9ปีหลังจากที่หนังสือเล่มนี้วางแผงหรือว่าออกจำหน่ายก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกระบบทาสในที่สุดค่ะหนังสือเรื่องนี้นะคะทำให้เราได้เห็นชีวิตของทาสชาวแอฟริกันที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการที่ถูกคนผิวขาวกดขี่ข่มเหงแล้วก็ปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับว่าเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกไม่มีความสุขความทุกข์และขณะเดียวกันก็ได้เห็นชีวิตของคนผิวขาวด้วยคนเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นคนผิวขาวนะคะแต่ว่าเป็นคนผิวขาวที่จิตใจดีแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับระบบทาสเอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกหมั่นไส้คุณนายมารีเต็มทีนะคะจริงๆคุณนายมารีก็น่าจะเป็นตัวแทนของคนผิวขาวจำนวนหนึ่งซึ่งมองเห็นแต่ตัวเองเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะกับบรรดาทาสเท่านั้นแม้แต่กับคนผิวขาวด้วยกันเองแม้แต่กับคนที่ใกล้ชิดสนิทอย่างสามีเธอก็ยังไม่ละไม่เว้นนะคะก็ยังมีปัญหาอยู่ดีคนที่มีปัญหาก็มักจะมีปัญหากับทุกคนนะคะตอนนี้มิสโอฟิเลียผู้เป็นญาติของมิสเตอร์เซนแคลก็มาช่วยเหลือดูแลจัดการบ้านช่องแล้วก็เลี้ยงลูกให้มิสโอฟิเลียกับมารีจะเข้ากันได้ดีหรือไม่นะคะก็คงจะต้องติดตามคือเข้ากันได้ดีนี่ไม่น่าจะใช่อยู่ที่ว่ามิสโอฟิเลียเนี่ยจะทนมารีได้แค่ไหนต่างหากเอาละค่ะเราไปแอบฟังทั้งคู่คุยกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่12ช่วงที่2กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะพี่คิดว่าเธอคงจะเห็นพวกทาสของเธอเป็นมนุษย์และควรจะพักผ่อนเมื่อเหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกับเราไม่ใช่หรอจริงสิคะฉันคอยดูแลให้พวกเหล่านี้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ก็ต้องคอยระวังอย่าให้มันหัวสูงแมมมี่จะหาเวลานอนใช้หนี้ที่ต้องอดหลับอดนอนมาหลายคืนก็ได้มีเวลาอื่นถมเถไปแมมมี่เนี่ยเป็นคนขี้เศร้าที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเย็บผ้ายืนหรือนั่งแม่คนนี้เป็นต้องหลับได้ตลอดเธอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรขอให้ได้หลับอย่างเดียวเป็นพอแต่เรื่องการพนเนาพนอเอาอกเอาใจพวกทาสเราก็เป็นดอกไม้พันต่างประเทศหรือว่าแจกันกระเบื้องลายครามนั้นดูเป็นสิ่งที่น่าขบขันซะเต็มประดานะคะมารีพูดแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนเก้าอี้นวมยาวอันอ่อนนุ่มแล้วก็ยกขวดยาดมแก้วเจรนายอย่างงดงามขึ้นดมมองเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะคุณพี่ก็เห็นแล้วว่าฉันไม่ใคร่จะพูดถึงตัวเองบ่อยนักเพราะว่าฉันเองก็ไม่ชอบพูดถึงเรื่องตัวเองให้ใครๆฟังแต่เซนแคลกับดิฉันมีความเห็นแตกต่างกันในบางเรื่องเขาไม่เคยเข้าใจดิฉันแล้วก็ไม่นิยมชมชอบตามความคิดเห็นของดิฉันอันที่จริงเรื่องอื่นๆเขาก็ดีหรอกนะคะ
แต่ผู้ชายโดยมากก็มักจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เห็นใจผู้หญิงเอาซะเลยมิสโอฟิเลียฟังแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเพราะว่าเธอเองก็ไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของผัวเมียเธอได้แต่หยิบถุงเท้าไหมพรมออกถักอย่างขมักขม้นเม้มริมฝีปากแน่นแล้วก็คิดในใจว่าอย่ามาพูดเสียให้ยากเลยจ้ะฉันไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเธอหรอกแต่มารีก็รู้สึกพอใจที่ได้ระบายความคับอกคับใจบ่นสามีให้มิสโอฟิเลียฟังเสียได้เธอรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องพูดเรื่องนี้ซะบ้างเหมือนกับให้คนอื่นได้รู้บ้างว่าเธอเนี่ยต้องทนทุกข์ยากขนาดไหนกับสามีที่ไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่มารียกขวดยาดมขึ้นดมแล้วก็บอกต่อไปว่าเมื่อตอนที่เธอแต่งงานกับเซนแคลเธอได้นำพวกทาสและก็ทรัพย์สมบัติของเธอเองติดตัวมาด้วยเธอมีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายที่จะจัดการอะไรๆเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและทาสของเธอได้ส่วนเซนแคลก็มีสมบัติและก็ทาสของเขาซึ่งเธอก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องด้วยแต่เซนแคลนี่สิชอบเข้ามาวุ่นวายกับธุระกงการของเธอเสียเรื่อยไปโดยเฉพาะในเรื่องคนใช้เซนแคลมักจะตามใจจนเหลิงแล้วก็ไม่เคยลงโทษเคี่ยนตีทาสเลยแล้วก็เซนแคลก็ได้ทำอะไรบางอย่างที่ฉันไม่พอใจเขาตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้ใครเคี่ยนตีพวกทาสในบ้านนี้เลยเว้นไว้แต่ฉันหรือว่าตัวเขาจะเคี่ยนเองสำหรับเซนแคลเนี่ยไม่มีวันซะละค่ะที่จะยกมือเคี่ยนพวกทาสเหล่านั้นส่วนดิฉันเองก็คงไม่มีแรงคุณพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าพวกทาสพวกนี้ก็เหมือนกับเด็กโตๆนี่เองยังไงพี่ก็ไม่ทราบพี่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยแต่คุณพี่จะต้องรู้อะไรๆเกี่ยวกับพวกทาสบ้างนะคะถ้าคุณพี่จะอยู่ที่นี่ต่อไปคุณพี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าพวกทาสเหล่านี้โง่เขลาเลอะแล้วก็ชอบขัดใจนายไม่มีเหตุผลมีนิสัยเหมือนเด็กๆแล้วก็ไม่รู้จักคุณคนเวลาที่พูดถึงเรื่องพวกนี้ทีไรมารีก็จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าขึ้นเหมือนกับว่าจะลืมความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียของตัวเองไปชั่วคราวคือพอได้ด่าทาสนี่จะมีความสุขมากคุณพี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าการเป็นแม่บ้านที่ต้องคอยดูแลบ้านช่องแล้วก็ปกครองพวกทาสเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าหนักอกหนักใจมากขนาดไหนแต่พูดกับเซนแคลก็เมื่อยปากเปล่าเขาชอบพูดอะไรแปลกๆเขาบอกว่าเราเป็นคนตามใจพวกทาสเสียจนเคยตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนไม่ว่าพวกนั้นจะทำยังไงกับเราเขาบอกว่าความผิดของพวกทาสเกิดขึ้นเพราะเราเองเป็นผู้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็เป็นการโหดร้ายที่จะทำให้คนเหล่านั้นทำผิดแล้วก็ลงโทษเซนแคลบอกว่าถ้าเราเป็นอย่างพวกนั้นบ้างเราก็คงทำเช่นเดียวกันพูดเปล่ากับว่าเรากับพวกทาสเนี่ยมีฐานะเท่าเทียมกันอย่างนั้นล่ะก็เธอไม่เชื่อหรอกหรือว่าพระเจ้าทรงสร้างคนพวกนี้ให้เกิดมามีเลือดเนื้อเหมือนกันกับเรามิสโอฟิเลียถามเรียบๆโอ้ยฉันไม่เชื่อหรอกค่ะพวกนิโกรเป็นพวกที่ถูกเหยียดหยามแล้วเธอไม่คิดหรือว่าเขาก็มีวิญญาณที่ไม่รู้จักตายเหมือนเราอ๋อเรื่องนั้นน่ะไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะแต่จะนำพวกนั้นมาเปรียบเทียบกับพวกเราเนี่ยไม่ได้หรอกนะคะเซนแคลเคยพูดกับฉันว่าการพรากแมมมี่มาจากผัวของหล่อนก็เหมือนกับพรากเขาไปจากฉันแต่จะเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะแมมมี่ไม่มีความรู้สึกอย่างฉันหรอกค่ะแต่เซนแคลก็แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจทำเหมือนกับว่าแมมมี่จะสามารถรักลูกเล็กๆที่สกปรกมอมแมมของเธอได้เหมือนกับที่ฉันรักอีวาแต่เซนแคลก็เคยพูดกับฉันครั้งหนึ่งว่าฉันควรจะหาใครมารับใช้แทนแมมมี่แล้วก็ปล่อยให้หล่อนกลับไปหาสามีดูสิคะเขาช่างกล้าพูดทั้งที่ดิฉันก็เจ็บออดๆแอดแบบนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาเห็นว่าฉันสามารถจะทนอะไรๆได้ทุกอย่างดิฉันคิดว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาค่ะที่จะต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ปริปากบ่นแต่ครั้งนั้นเราเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรง
เซนแคลก็เลยเลิกพูดเรื่องนี้แต่ฉันสังเกตเห็นได้จากสีหน้าแล้วก็กิริยาท่าทางของเขาว่าเขายังคิดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอฉันรู้สึกขัดใจเหลือเกินมิสโอฟิเลียกลัวว่าเธออาจจะพูดอะไรบางอย่างที่รุนแรงออกไปก็เลยไม่พูดดีกว่าก้มหน้าก้มตาถักไหมพรมต่อด้วยกริยาท่าทางอันมีความหมายอย่างลึกซึ้งถ้าหากมารีจะสามารถเข้าใจได้แต่มารีก็ไม่เข้าใจแล้วก็ยังคงพูดต่อไปว่าคุณพี่ก็เห็นแล้วนะคะว่าฉันต้องปกครองคนในบ้านที่ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับสามารถทำอะไรอะไรได้ตามอำเภอใจจะเอาอะไรก็ได้ตามใจชอบดิฉันต้องหาหางกระเบนเอาไว้และบางครั้งก็เคยเคี่ยนตีพวกนี้เหมือนกันเคี่ยนใครทีไรก็ไม่สบายทุกทีละค่ะเพราะว่าต้องออกแรงมากเกินไปถ้าเพียงแต่เซนแคลจะทำสิ่งนี้เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำกันบ้างมิสโอฟิเลียก็เลยถามว่าแล้วคนอื่นเนี่ยเขาทำกันยังไงก็ส่งคนเหล่านี้ไปให้เขาเคี่ยนนะสิคะมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นที่จะปราบได้นี่ถ้าดิฉันไม่ได้อ่อนแออย่างนี้ล่ะก็ดิฉันก็จะลงมือเคี่ยนซะเองทีเดียวไม่ต้องรอให้เซนแคลจัดการละค่ะมิสโอฟิเลียก็ถามว่าเซนแคลจัดการอย่างไรเห็นเธอบอกว่าเขาไม่เคยเคี่ยนตีพวกท่าสักครั้งเดียวไม่ใช่หรออ๋อผู้ชายมีวิธีบังคับคนอื่นๆได้โดยง่ายค่ะถ้าคุณพี่เคยมองดูตาเซนแคลตรงๆตาของเขาช่างแปลกประหลาดจริงๆคุณพี่จะเห็นได้ว่าตาของเขาเป็นประกายน่ากลัวเวลาที่เขาพูดอะไรอย่างเฉียบขาดแม้แต่ดิฉันเองยังกลัวเลยค่ะและพวกท่านก็รู้ว่าต้องเชื่อฟังเซนแคลถึงดิฉันจะดุด่าแล้วก็กราดเกรี้ยวพวกนั้นก็ไม่เกรงกลัวมากเท่ากับการที่เซนแคลชำเลืองตาดูเขาเพียงแค่ครั้งเดียวเซนแคลไม่เห็นเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยเพราะเหตุนี้แหละค่ะจึงไม่เห็นอกเห็นใจดิฉันแต่ถ้าคุณพี่ปกครองพวกทาสเหล่านี้ต่อไปคุณพี่ก็จะเห็นเองว่าจะทำอ่อนข้อกับเจ้าพวกคนชั่วร้ายขี้เกียจหลังยาวขี้โกงพวกนี้ไม่ได้เป็นอันขาดทันใดนั้นเซนแคลก็เดินเข้ามาในห้องบ่นหนวกหูตามเคยน่ากลัวคงจะว่าพวกขี้เกียจหลังยาวพวกนี้จะต้องถูกลงโทษอย่างหนักคุณพี่ครับเราจะลงโทษพวกทาสไม่ได้หรอกครับสำหรับเรื่องขี้เกียจเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนวางแบบอย่างให้เขาคุณก็ชอบพูดเหลวไหลเสมอนะเซนแคลอ๋อนี่เธอคิดว่าฉันพูดจาเหลวไหลอย่างนั้นหรือมารีฉันกำลังสนับสนุนความเห็นของเธอต่างหากนะจากนั้นสามีภรรยาก็เถียงกันโดยที่มารีก็หาว่าเซนแคลเนี่ยชอบยั่วให้เธอขัดใจในขณะที่เซนแคลก็บ่นอย่างระอาใจว่าเขาเองมีเรื่องหงุดหงิดมามากพอแล้วทำไมจะต้องมาหงุดหงิดซ้ำเติมกับภรรยาเธอจะพูดอะไรๆให้ฉันสบายใจหน่อยไม่ได้หรือไงปล่อยให้ฉันนอนมองดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสของเธอดีกว่ามั้งมารีก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเซนแคลบอกว่าเขาเพิ่งทะเลาะกับอดอล์ฟมาอดอล์ฟก็คือทาสคนหนึ่งนั่นเองมารีก็เลยถามว่าอดอล์ฟกวนใจอะไรอีกฉันเกือบจะทนความหยาบคายของเจ้านั้นไม่ไหวอยู่แล้วนะคะถ้าฉันปกครองมันแล้วก็ฉันจะปราบให้ราบทีเดียวเซนแคลก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มารีพูดเนี่ยมันถูกทั้งนั้นล่ะสำหรับอดอล์ฟเรื่องมีอยู่ว่าอดอล์ฟชอบเรียนแบบท่าทางสง่างามแล้วก็ชอบแต่งกาย อย่างโกโก้เหมือนกับว่าชอบเรียนแบบเซนแคลจนในที่สุดเกือบจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายเซนแคลก็เลยต้องสอนให้รู้สึกตัวซะบ้างมารีก็ถามว่าสอนยังไงเซนแคลก็บอกว่าก็สอนให้เขารู้ว่าฉันต้องการจะเก็บเสื้อผ้าบางชุดของฉันเอาไว้ใช้เองเป็นส่วนตัวแล้วก็จำกัดจำนวนผ้าเช็ดหน้าเนื้อดีของฉันให้เขาใช้แต่เพียงโหลเดียวแล้วก็ยอมให้ใส่น้ำหอมแต่พอควรอดอล์ฟไม่พอใจแต่ฉันต้องพูดจาเอาอกเอาใจเหมือนกับพ่อพูดกับลูก
พอเซนแคลพูดแบบนี้มารีก็ยิ่งหงุดหงิดว่าเมื่อไหร่คุณถึงจะรู้จักวิธีปฏิบัติต่อพวกทาสักทีนะเซนแคลคุณตามใจมันจนเคยตัวนะคะแต่เซนแคลก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกทาสจะต้องการทำตามอย่างนายเพราะว่าตัวเขาเองก็ตามใจคือเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้พวกทาสเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาก็ตามใจโดยการให้พวกทาสเนี่ยใช้ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็น้ำหอมจนเคยตัวและเขาเองก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะอบรมให้ดีกว่านี้มิสโอฟิเลียก็เลยถามเซนแคลว่าทำไมเธอไม่อบรมอดอล์ฟให้ดีกว่านี้ล่ะเซนแคลเซนแคลก็ตอบตามตรงว่าขี้เกียจครับคุณพี่ผมเกือบจะเป็นลูกศิษย์ซาตานอยู่แล้วล่ะผมคิดว่าความขี้เกียจคือต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายจริงอย่างที่ท่านศิษยาภิบาลบอเทเรมแห่งเวอร์มอนต์กล่าวมิสโอฟิเลียก็บอกกับน้องบอกว่าพี่คิดว่าพวกเจ้าของทาสอย่างเธอต้องมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายเธอควรจะอบรมสั่งสอนพวกเหล่านี้ให้ประพฤติตัวดีเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายนะมิสโอฟิเลียก็เป็นคนที่เคร่งศาสนานะคะเซนแคลก็เลยบอกว่าอย่าเถียงกันเลยครับคุณพี่รู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างครับแล้วเซนแคลก็นั่งลงดีดเปียโนเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีแล้วก็มีความสุขกับการเล่นดนตรีเขาเล่นเปียโนหลายเพลงราวกับว่าต้องการที่จะเล่นให้จิตใจสบายเมื่อจบการเล่นดนตรีเขาก็ปิดสมุดโน้ตเพลงแล้วก็ลุกขึ้นยืนกล่าวอย่างร่าเริงว่าคุณพี่แสดงความเห็นอย่างดีให้เราฟังแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของคุณพี่แล้วในขณะที่มารีก็บอกว่าฉันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรที่จะพูดอย่างนั้นอยากรู้นักว่าใครจะตามใจพวกทาสมากยิ่งไปกว่าเราแล้วก็พวกนี้ไม่เห็นจะมีดีขึ้นมีแต่จะเลวลงไปทุกวันฉันเคยบอกให้เขาไปโบสถ์แต่พวกนั้นก็ไม่เข้าใจคำเทศนาเลยเพราะว่าเขาเป็นพวกที่ต่ำช้าถูกพระเจ้าสาปแช่งคุณพี่ไม่รู้จักพวกทาสนิโกรเหมือนดิฉันหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันเติบโตมาระหว่างคนพวกนี้มิสโอฟิเลียคิดว่าที่ผ่านมาเธอพูดมากพอแล้วก็เลยนั่งเงียบเซนแคลผิวปากเป็นเพลงเหมือนกับไม่อยากฟังอย่าผิวปากหน่อยเลยค่ะเซนแคลเสียงผิวปากของคุณทำให้ฉันปวดหัวมากขึ้นถ้างั้นฉันไม่ผิวปากละมีอะไรอีกไหมที่เธอไม่อยากให้ฉันทำฉันอยากให้คุณเห็นอกเห็นใจบ้างว่าฉันเนี่ยได้รับความยากลำบากเพียงใดแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เห็นใจฉันเลยนะคะแม่เทพธิดาผู้คอยหาเหตุจับผิดที่รักของฉันเซนแคลก็พูดแบบประชดประชันคุณก็พูดให้ฉันขัดใจซะเรื่อยก็เธอจะให้ฉันพูดยังไงกับเธอเล่าฉันยินดีปฏิบัติตามคำสั่งของเธอทุกอย่างขอแต่ให้เธอพอใจฉันเท่านั้นในขณะที่สามีภรรยากำลังโต้เถียงกันกำลังประชดประชันกันก็มีเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงดังลอดผ้าม่านมาจากสนามหญ้าเซนแคลก้าวออกไปแหวกม่านออกแล้วก็หัวเราะตามมิสโอฟิเลียเห็นเช่นนั้นก็สงสัยถามว่าหัวเราะอะไรกันมิสโอฟิเลียเดินมาดูที่ระเบียงเรือนแล้วก็เห็นภาพของทอมที่นั่งอยู่บนพื้นหญ้าในสนามมีดอกไม้ปักรังกระดุมเต็มหมดทุกรังอีวาหัวเราะอย่างสนุกสนานขณะที่เอาพวงมาลาดอกกุหลาบสวมคอให้ทอมแล้วเด็กน้อยก็นั่งหัวเราะอยู่บนตักของทอมเหมือนลูกนกน้อยๆที่ร่าเริงลุงทอมลุงแต่งตัวแบบนี้ตลกเหลือเกินค่ะ
ทอมยิ้มอย่างใจดีรู้สึกสนุกสนานไปกับนายหญิงน้อยๆแล้วก็เมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นเซนแคลลุงทอมก็รู้สึกกระดากมิสโอเฟเลียไม่ค่อยพอใจถามเซนแคลว่านี่เธอทำไมถึงปล่อยให้อีวาเล่นกับทอมแบบนั้นล่ะทำไมหรือครับคุณพี่ยังไงก็ไม่ทราบแต่พี่ว่ามันดูไม่เหมาะสมนะคุณพี่คงไม่เห็นแปลกไม่ใช่เหรอครับที่เด็กๆจะกอดพระสุนัขตัวใหญ่แม้ว่ามันจะมีสีดำแต่คุณพี่กลับรู้สึกขยะแขยงเมื่อเด็กนั่งกอดพระแล้วก็เล่นหัวกับคนเราดีๆนี่เองคนที่รู้จักคิดมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราผมทราบความรู้สึกของพวกคนทางภาคเหนือได้ดีพวกคุณพี่เกลียดนิโกรราวกับงูหรือว่าคังคกแม้กระนั้นความรู้สึกโกรธเคืองเมื่อเขาทำผิดคุณพี่ไม่อยากให้พวกนี้ถูกกดขี่แต่ก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยคุณพี่อยากจะส่งเขากลับไปแอฟริกาให้พ้นหูพ้นตาแล้วส่งผู้ประกาศศาสนาไปสั่งสอนเขาใช่ไหมครับบางทีสิ่งที่เธอพูดก็เป็นความจริงบ้างมิสโอฟิเลียพูดอย่างใช้ความคิดเซนแคลบอกว่าพวกท่าที่ต่ำต้อยและน่าสงสารเหล่านี้จะทำยังไงถ้าไม่มีเด็กๆเซนแคลพูดแล้วก็เท้าลูกกรงระเบียงมองตามอีวาที่กำลังจูงมือทอมเดินไปตอนนี้อีวาชอบทอมมากดูเหมือนว่าลุงทอมเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญทีเดียวเด็กน้อยชอบฟังนิทานของลุงทอมชอบฟังทอมร้องเพลงสวดมากกว่าดูละครอีวาเห็นของเล่นเล็กๆน้อยๆในกระเป๋าของทอมเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าเห็นทอมเป็นทาสที่แสนดีและก็ซื่อสัตย์ที่สุดในขณะที่อีวาก็เป็นเหมือนดอกกุหลาบอันหอมหวนซึ่งพระเจ้าโปรดประทานให้แก่ผู้ยากจนและต่ำต้อยจริงๆมิสโอฟิเลียก็ไม่ใช่คนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกับมารีแต่มิสโอฟิเลียก็ยังมีความรู้สึกว่านิโกรกับคนผิวขาวไม่ใช่คนที่มีคุณค่าเท่ากันอยู่ดีแล้วก็ไม่สบายใจที่เซนแคลปล่อยให้ลูกเนี่ยไปใกล้ชิดกับทาสนิโกรแต่อีวาไม่ได้คิดแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมิสโอฟิเลียเธอรักใคร่สนิทสนมกับลุงทอมมากจนถึงกับขอร้องให้เซนแคลผู้เป็นพ่ออนุญาตให้ลุงทอมเป็นผู้รับใช้ประจำตัวในเวลาที่เธอเดินไปเที่ยวเล่นหรือว่าขี่ม้าทอมเองก็ดูเหมือนมีความสุขและพอใจที่ได้รับใช้ดูแลอีวาทอมแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเพราะว่าเซนแคลชอบให้คนใช้ทุกคนแต่งกายสะอาดหมดจดส่วนหน้าที่คนขับรถก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะว่ามีคนช่วยเลี้ยงม้าและทำความสะอาดคอกม้าอีกคนหนึ่งมารีบอกว่าถ้าคืนให้ลุงทอมคลุกคลีอยู่กับม้าตลอดเวลาเธอก็จะทนดมกลิ่นสาบม้าที่ติดมากับเสื้อผ้าของแกไม่ได้เพราะฉะนั้นลุงทอมจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอนอกจากนี้แกยังได้อยู่ในสถานที่ที่สวยงามรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อได้เห็นนกดอกไม้น้ำพุสนามหญ้าผ้าม่านดอกไม้สีสดรูปภาพและรูปสลักที่งดงามสิ่งเหล่านี้ทำให้ลุงทอมรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าแกได้อยู่ในวังแสนงามของอาลาดินในเทพนิยายนี่คือชีวิตใหม่ของลุงทอมนะคะชีวิตของลุงทอมจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่13กระท่อมน้อยของลุงทอมผลงานของแฮร์ริเอตบีเชอร์สโตนะคะแปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงค่ะจัดพิมพ์ล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือห้องสมุดหลังไมค์เล่าให้คุณฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง